สวัสดีครับลองเรามาลองดูวิธีเรามาลองดูเทคนิคการเลือกข้อมูลใน Microsoft Word กันดูนะครับการเลือกข้อมูลนะครับส่วนมากเราจะใช้วิธีการก็คือนำเมาส์ไปชี้ในตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความนะครับแล้วกดเมาส์ค้างไว้ลากคลุมใช่ไหมครับทีนี้เรามาลองดูเทคนิคที่น่าสนใจนะครับเช่นถ้าต้องการเลือกทั้งคำนะครับก็ชี้ที่คำนั้นๆ นะครับดับเบิลคลิกชี้ที่คำนะครับดับเบิลคลิกทีนี้ถ้าเราใช้วิธีการชี้ที่คำใดๆของพารากราฟนะครับแล้วลองคลิกต่อเนื่อง3ครั้งนะครับจะเป็นการเลือกทั้งพารากราฟเลยนะครับหรือนำเมาส์มาชี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าที่เป็นพื้นที่ว่างนะครับในช่วงนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะสังเกตว่าเมาส์จะมีรูปร่างเป็นลูกศรสีขาวเฉียงไปด้านขวานะครับตอนนี้อยู่ในโหมดเลือกข้อมูลนะครับชี้หน้าบรรทัดไหนคลิกก็จะเป็นการเลือกทั้งบรรทัดนั้นนะครับบรรทัดใดๆของพารากราฟนะครับแล้วดับเบิลคลิกเป็นการเลือกทั้งพารากราฟนะครับบรรทัดใดๆนะครับแล้วกดต่อเนื่อง3ครั้งนะครับเป็นการเลือกทั้งหมดนะครับอันนี้เพื่อจะช่วยให้เราเลือกข้อมูลได้ง่ายสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ